สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ KKP Focus ค่ะรู้ลึกรู้ทันการลงทุนโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรค่ะวันนี้พบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะปาล์มศรีนิดาเพชรวิรกุลค่ะและผมออสตินปิยสังมานสันครับแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับงานเวทีเสวนาต้องบอกว่าเป็น International Conference เลยนะคะใหญ่ของปี2วัน Thailand Focus นะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษมากๆเลยค่ะพิเศษยังไงครับก็ปีนี้เนี่ยครบรอบ10ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นการจัดร่วมกันใช่แล้วจัดร่วมกันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ภัทรนะคะ Bank of America Merrill Lynch รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นปีที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะในแง่ของการจัดงานเพราะว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากคือคนเข้ามาร่วมงานกันอ่ะเยอะมากทีเดียวทีนี้การที่คนเข้ามาร่วมงานเยอะขนาดนี้ในแง่ของนักลงทุนเองนะคะนั่นหมายถึงว่ามีสตอรี่มีเรื่องราวที่ชัดเจนขึ้นแล้วหรือเปล่าในฐานะของเศรษฐกิจของไทยเองรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยนะคะดร.ออสตินมองยังไงครับก็แน่นอนครับผมก็ชัดเจนจากการที่ภาพเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจของและก็การเมืองของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นหลังจากมีเรื่องของการทำประชามติก็ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องกระแสเรื่องของตลาดเกิดใหม่ที่ทิศทางเติบโตได้ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้ดีนะครับก็ทำให้เงินทุนไหลเข้ามาไทยเราก็ได้รับผลตรงนั้นด้วยจนบางทีก็อาจจะมองว่าจะไปทำนิวไฮเลยในเรื่องของตลาดหุ้นดัชนีตลาดหุ้นแต่ในมุมมองอีกมุมนึงก็ภาพของโลกที่ยังไม่แน่นอนนะครับผมในเรื่องของการที่อเมริกาทางธนาคารกลางสหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าขึ้นจริงขึ้นเมื่อไหร่ก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนเพราะว่าจะมีกระแสเงินทุนที่ไหลกลับไปประเด็นที่ขัดแย้งกันตรงนี้ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยอยากเข้ามาฟังมุมมองรวมถึงแนวนโยบายของทั้งภาครัฐรวมไปถึงเอกชนรายใหญ่ด้วยว่าทิศทางแนวโน้มในภาคอุตสาหกรรมจะเป็นยังไงบ้างก็เลยเข้ามาในงานนี้ค่อนข้างมากครับผมแล้วก็นักลงทุนก็อยากจะมารับฟังด้วยว่าแนวนโยบายนะคะจะมีผลยังไงนำไปสู่แนวทางหรือว่าการตัดสินใจในการลงทุนยังไงด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าภาพร่วมในการจัดงานก็คือบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนเนี่ยแหละค่ะไปฟังมุมมองนะคะจากท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณพัชนีลิ่มอภิชาติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ